16นะครับเขาบอกว่าจากรูปนะครับจากรูปงอกอคองอกอคอคือสามเหลี่ยมอันนี้นะฮะสามเหลี่ยมเนี้ยข้างๆเนี้ยนะครับเป็นรูปสามเหลี่ยมหน้าจั่วสามเหลี่ยมเนี้ยเป็นรูปสามเหลี่ยมหน้าจั่วน้องดอกใจเขาว่าสามเหลี่ยมหน้าจั่วไว้นะพี่บอกแล้วพูดถึงสามเหลี่ยมหน้าจั่วแปลว่าอะไรแปลว่า มุมที่ฐานจะต้องเท่ากันนี่ไงสามเหลี่ยมหน้าจั่วนะแล้วเขาบอกต่อว่ามีมุมกงอคอกงอคอคือมุมเนี้ยนะฮะมีค่าเป็น130นะครับ130จากนั้นพูดต่อเนี่ยเส้นตรงงอกงอกคือเส้นนี้กับเส้นตรงคอขอคือเส้นนี้ขนานกันนะขนานกันแล้วบอกอีกว่านะฮะคอควายงองูขอไข่คอควายคอไก่คอไข่ก็คือมุมนี้ใช่ไหมฮะมีค่าเป็น100องศานะครับและโจทย์เขาอยากรู้อะไรฮะเขาอยากรู้ว่ามุมกอขอคอกอขอคอคือมุมนี้ถูกไหมมีค่าเท่ากับเท่าไหร่มีค่าเท่ากับเท่าไหร่แนวคิดก่อนน้องคิดว่าน้องจะหามุมนี้จากไหนหาจากมุมภายในสามเหลี่ยมบวกกันได้180ถูกป่ะเพราะมุมเนี้ยพี่รู้แล้วว่า100ถ้าพี่รู้มุมนี้ปุ๊บพี่ก็จะรู้มุมนี้ทันทีจากคุณสมบัติของมุมภายในสามเหลี่ยมบวกกันได้180องศาเนี่ยประเด็นคือจะหามุมนี้ยังไงก็ต้องหาจากอาศัยจากสามเหลี่ยมหน้าจั่วนี้น้องฟังพี่ดีๆนะสามเหลี่ยมนี้เขาบอกมุมนึงมาเท่ากับ130แต่ไม่บอกมุมสีเขียว2อันนี้มาเขาไม่บอกมุม2อันนี้ว่ามีค่าเท่ากับเท่าไหร่แต่พูดคีย์เวิร์ดสำคัญหนึ่งที่สำคัญมากคือทำไมครับรูปสามเหลี่ยมงอกอคอเนี่ยเป็นรูปสามเหลี่ยมหน้าจั่วโอ้โหง่ายมากพอพูดว่าหน้าจั่วปุ๊บพี่รู้เลยว่ามุมสีเขียว2อันนี้มันเท่ากันนะพี่ตั้งตรงนี้เป็นมุม1นะฮะตรงนี้เป็นมุม2นะจากนะฮะจากสามเหลี่ยมงอกอคอนะพี่จะรู้ว่ามุมภายในคือ180องศาจะมีค่าเท่ากับ130คือมุมตรงนี้บวกกับ2มุมนี้ก็คือบวกกับมุม1แล้วก็บวกกับมุม2แต่พี่รู้ว่าอะไรครับพี่รู้ว่ามุม1กับมุม2เนี่ยมันทำไมกันมันเท่ากันมุม1เนี่ยเท่ากับมุม2นะเพราะจากคุณสมบัติเลยครับมุมที่ฐานของรูปสามเหลี่ยมหน้าจั่วมุมที่ฐานของรูปสามเหลี่ยมหน้าจั่วมันจึงเท่ากันเพราะนั้นพี่สามารถเขียน2เป็น1ไปเลยนะเพราะมันเท่ากันใช่ไหมพี่จะเขียนว่า2เนี่ยก็คือเป็น1ไปเลยนะเพราะมันเท่ากันถูกป่ะพี่เขียนเลยนะก็จะมีค่าเป็น130บวกกับ2เท่าของมุม1 180เท่ากับ130บวกกับ2เท่าของมุม1นะเพราะนั้น2เท่าของมุม1ก็มีค่าเป็น50เพราะนั้นมุม1มุมเดียวก็จะมีค่าเป็นเท่าไหร่ครับ25เพราะนั้นพี่รู้แล้วอ้อตรงเนี้ย25จากนั้นทำต่อพี่ให้ตรงนี้เป็นมุม3นะตรงนี้เป็นมุม3นะมุม3สังเกตว่ามุม3มันทำไมกับมุม1มันแย้งกับมุม1ถูกป่ะแย้งกับมุม1เพราะนั้นพี่ได้ว่ามุม3เนี่ยจะมีค่าเท่ากับมุม1ก็คือมีค่าเป็น25เพราะนั้นจบได้คำตอบนะพี่จะหามุมสีแดงนี้จากไหนจากคุณสมบัติของสามเหลี่ยมภายในมุมสามเหลี่ยมใช่ไหมครับอ่ะพี่เขียนว่าจากสามเหลี่ยมนะกขคนะก็คือมุมภายในของมันคือ180มีค่าเท่ากับเท่าไหร่ฮะก็คือเอามุมนี้บวกมุมนี้บวกมุมนี้ถูกไหม
ก็คือเอามุมขอไข่บวกกับมุมนี้คือ100แล้วก็บวกกับมุมข้างล่างที่เราเพิ่งหามาที่มันแย้กับมุม1คือ25180เท่ากับขอไข่บวกกับ125เพราะนั้นขอไข่มุมเดียวก็จะมีค่าเป็นเท่าไหร่ฮะเท่าไหร่ครับ6 55ถูกป่ะเพราะนั้นตอบข้ออะไรครับคอควายคอควาย High Speed Match Center เข้มข้นทุกเรื่องเจาะลึกทุกสูตรลับ